ทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ The Emporia นะคะก็คือวันนี้นะคะเรากำลังจะมาทานบุฟเฟ่ทุเรียนแล้วตอนนี้ซอสอยู่กับอัมเบลเลสตาอันนี้คือเป็นเจ้าแม่ทุเรียนของแท้นะคะชอบกินมากใช่แล้วนางรู้ได้ไงก็ไม่รู้ว่าเขามีงานแล้วนางตามส่วนตลอดเขาเป็นคนชอบบุฟเฟ่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอ่ะกินคุ้มและซอสด้วยใช่ไหมก็เลยแบบพยายามชวนนางมาแต่คราวที่แล้วอ่ะไม่ยอมไปคราวที่แล้วติดงานทางนี้รู้สึกดีใจมากเลยที่ในที่สุดเราก็ได้มากินบุฟเฟ่ทุเรียนสักทีแล้วก็อันนี้ราคาเท่าไหร่นะคะเจ๊อ้ําคนละเท่าไหร่559บาท559บาทโอเคและนี่นะคะก็คือสิ่งที่เราเลือกมานั่นเองแกดูเนื้อดิคือแบบมีความอวบมากเนื้อใหญ่มากเนี่ยเทียบกับขนาดมือของเรานะคะนี่อันนี้ใหญ่กว่าเขาบอกว่าอันนี้เป็นทุเรียนหมอนทองจากเกาะช้างเนี่ยลองเทียบดูมือก็แบบอุ๊ยเก๋มันใหญ่มากนี่พี่อ้ํากินไปแล้วจ้าเป็นยังไงบ้างคะอร่อยมั้ยดีมั้ยดีหรอไม่พูดเลยอ่ะสักคําเลยอ่ะไม่กล้าพูดแต่เขาว่าไม่สุภาพอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเขาพยักเยยก็คือกินให้เสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาพูดทีเดียวว่ามันเป็นยังไงแต่โดยรวมแล้วคืออร่อยใช่มั้ยก็คือแล้วแต่ว่าเราจะหยิบเนื้อที่เราได้เนื้อที่เราชอบหรือเปล่าเพราะอันนี้มันเป็นเลขแบบเค้าเรียกอะไรสุ่มดวงอ่ะสุ่มก็คือมันวางมาอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราถูกใจอันไหนเราก็หยิบมาได้เลยนะคะอุ๊ยเจ๊ดูอันเนี้ยเมล็ดมันอ่ะคือเมล็ดมันเล็กมากแล้วเนื้อแบบเยอะมากเม็ดอันนี้เม็ดเดียวคือจุกดูเนี่ยอ่ะให้เทียบไปดูนี่เห็นปะอร่อยมากทุกคนเม็ดนี้อร่อยมากเจ๊อันเนี้ยมันมีความแบบกรอบนอกนุ่มในอ่ะแล้วมันก็ไม่หวานเกินด้วยอันนี้ของพี่อ้ําของพี่อ้ํามีเปลือกไหมด้วยเวลาแบบโมโหใครข้างๆก็สามารถฟาดได้เลยเฮ้ยอันนี้แบบมีความแข็งอ่ะชอบกินอะเล็กๆอ่ะรู้สึกว่าเล็กๆมันดูน่ากินอ่ะเนี่ยเล็กๆพอกินได้มั้งเขาเธอมีแต่อันใหญ่เออไม่เอาอันนี้เลยพอเห็นว่าเขาบอกอันเล็กน่ากินแล้วก็อยากกินเลยอ่ะเฮ้ยอะไรมันน่ากินจริงๆกรอบนอกนุ่มในมีความหวานฉ่ำเอาจริงๆนะราคาเนี้ย559ใช่ไหมถ้าอย่างที่เคยไปซื้ออ่ะที่ออตกใช่ไหมกิโลนึง1,400ซึ่งกิโลนึงอ่ะอันนี้ก็น่าจะกิโลนึงแล้วแหละที่หยิบมา3จานวันเนี้ยแต่ว่าเนี้ยใส่แค่559อ่ะยังไงก็คุ้มนะเจ๊เนาะใช่แล้วกลิ่นไม่เหม็นเออมันเหมือนเพิ่งแกะสดๆเลยพอเขาแกะเสร็จปุ๊บเขาก็วางละมุนเนาะเป็นทุเรียนที่ละมุนมากเพิ่งรู้ว่าทุเรียนเกาะช้างอร่อยมาหลังถ้าไปเที่ยวเกาะช้างอีกจะกินทุเรียนแบบทุกวันเลยอ่ะจะบอกว่าเจ๊อ้ํากินหมดไปแล้วนะคะ5เม็ดคือกินไวมากต้องยอมนางอ่ะคือนางเป็นเซียนทุเรียนจริงๆในขณะที่พี่จอยเพิ่งกินไปได้แค่เม็ดเดียวแล้วเม็ดเนี้ยก็กำลังแบบไฟอยู่อ่ะทุกคนคือมันใหญ่มากนึกออกปะเนี่ยแล้วก็เหลืออีก2จานไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่าคืออิ่มแล้วอ่ะเอาจริงๆคือแบบว่ามันกินมันเม็ดใหญ่แล้วเนื้อมันเยอะอ่ะดูเนื้อดิเนี่ยคือเจ๊อ้ําอ่ะโคตรไวอ่ะไปเอามาอีกปะเอาสิมันมีมังคุดมีอะไรอยู่ด้วยนะมีผลไม้อื่นด้วยนะกินด้วยมั้ยคือเราอ่ะเผลอหยิบอันที่มันเป็นอันใหญ่ๆมาทั้งนั้นเลยนะคะมันก็เลยแบบว่ากินไม่หมดสักทีแต่ว่าเจ๊อ้ําอ่ะรอบที่3แล้วอ่ะดูดิของเจ๊อ้ําคือแบบกินเยอะมากส่วนอันนี้ของพี่จอยนะคะจะบอกว่าตอนนี้คืออิ่มมากแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนแบบไม่ไหวแล้วอ่ะมันแน่นอ่ะสุดท้ายแล้วทุกคนเป็นกําลังใจให้พี่จอยด้วยนะคะนี่ในสุดท้ายก็น่ากินมากเอามาอีก2จะหมดไหมนั่นนี่เราต้องกินให้มันคุ้มให้มันแน่นหนึ่งสองสามท่าดาทำไมอันนี้ใครทำขาวไม่ใช่เม็ดขาวอันนี้เม็ดดำอ่ะเนี่ยให้ดูดิอ่ะเนี่ยของพี่อ้ําเม็ดขาวของพี่จอนเม็ดดำเห็นปะบอกเลยนะอันนี้ใช้งานหนักอ่ะมันก็จะสีมันก็จะดำๆหน่อยอันนี้ยังบริสุทธิ์อยู่แม่งอ่ะพูดถึงอะไรกันหนักแม่ดูดิเป็นสกอร์ยังไงโอเคค่ะทุกคนและในที่สุดนะคะพี่จอยก็กินครบทั้ง3จานแล้วนะคะรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็อิ่มมากเป็นการกินบุฟเฟ่ทุเรียนที่แบบว่าไม่คิดว่ามันจะอิ่มขนาดนี้นะคะจุกมากอ่ะไหนลองสรุปซิว่าเป็นยังไงพี่อ้ําเอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าเราแบบมีความรู้ในการเลือกทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยมากินก็อาจจะคุ้มอยู่ถ้าเทียบกับราคาในท้องตลาดใช่แต่ว่าถ้าเทียบกับบุฟเฟ่ทั่วไปอะไรเงี้ยบุฟเฟ่ที่อื่นเออพี่อ้ําพูดมาเลยก็คือถ้าเทียบกับบุฟเฟ่ใบหยกเออใบหยกน่าจะดีกว่าเยอะเลยเพราะว่าเขาให้เราชิมทุเรียนก่อนที่เราจะเอามามันก็จะได้เนื้อที่เราต้องการที่เราชอบใช่มั้ยแต่ว่าเนี้ย
เราไม่ได้ลองก่อนเราก็ไม่ได้ลองเราก็ต้องสูงมาคือบางอันก็อร่อยบางก็ไม่อร่อยแล้วสังเกตทุกโต๊ะอ่ะมันจะมีบางอันอ่ะที่แบบกินไม่หมดอ่ะกินไม่ได้อ่ะเหมือนโต๊ะเรามันจะมีบางเม็ดที่ไม่สามารถจะกินได้เพราะว่าไม่ใช่เนื้อที่เราชอบแล้วเราก็รู้สึกว่ามันขมไปบ้างแข็งไปบ้างก็คือกินไม่ได้นะครับโอเคแต่โดยรวมก็คือถ้าเทียบกับราคา500กว่าบาทเนี่ยก็โอเคได้อยู่นะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยจอนไม่แน่ใจว่าจะลงเมื่อไหร่เพราะว่าบุฟเฟ่เนี่ยมันหมดวันที่24พฤษภาคมนี้แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าลงหลังจากนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะตามมากินก็เอาไว้ทีหน้าละกันนะคะแล้วก็ในคลิปอาจจะมีอะไรที่แบบไม่สุภาพจะกินแล้วอาจจะมุมมามบ้างก็อย่าด่าพวกเราเลยนะคะถ้าขออภัยในที่นี้ด้วยถ้าเกิดจะด่าเปลี่ยนจากคำด่าเป็นกดติดตามพวกเราจะดีกว่านะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย